สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้คุณสู้คนครับพบกับบาวเดย์นะครับอีสานคนไกลบ้านครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมากินลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทอดนะครับผมสาวก้อยเป็นคนเฮ็ดพี่น้องบาวเดย์เป็นคนกินคือเก่าเหรอพี่น้องปักแก้มกับมีหัวละผ้านะครับลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นทอดนะครับพี่น้องมากินน้ำกันครับแซ่บๆครับผมใส่ครับบักพริกนะครับบักพริกทอดนะครับสาวก้อยเพิ่นเฮ็ดน้ำจิ้มเองเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มมะขามครับพี่น้องน้ำมะขามมาน้ำกันครับคลิปกินครับคลิปกินพี่น้องเนี่ยมันละผ้าปลูกเองนี่เขาครับหนูเข่าพี่นังเลยลองข้อโยเปรี้ยวเผ็ดเค็มเม็ดมะขามพร้อมมาแบบเหมือนกันครับน้องครับชิ้นทอดในต่างแดนนะครับบ่ได้กินโดนแล้วครับพี่น้องพอดีมันนี่วันหยุดพี่น้องเท้าไก่มันก็เลยมีโอกาสเฮ็ดให้กินนะครับผมนึกออกกินเนื้อเหนียวโอ้เผ็ดดีเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดหน่อยจิ้มจิ้มเยิ้มพี่น้องครับแล้วผ้าหอมขอกันดีปะนะ
มาล้างมีบริเก็บพี่น้องก็อยากกินข้าวน้ำครับหิวข้าวย่านแสบท้องน้ำเยิ้มน้ำเจียมอ่ะลูกชิ้นหมูแล้วผมเป็นลูกชิ้นไทยแหละพี่น้องสั่งในเพจไทยนะครับผมกิโลละ400 15,000 วอนครับประมาณ400บาทไทยนะครับกิโลนึงครับพอซื้ออยู่ครับใช้อุปกรณ์เนาะกินมันเยิ้มหน่อยเป๊ะโลหันนะเออเทียมพอดโอ้ขึ้นแลนด์นี้เดี๋ยวสอนปลาเราเลยยังครับคุณภาพปลูกเองกินเยิ้มเผ็ดกินหมูเยอะ
มือสุดท้ายจับฮะพักเกือบหมดโดยชุดตัดแซ่บดีครับเพื่อนมัดเลยพักเหลือหน่อยนึงนะเขาคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กดติดตามนะครับให้ช่องอีสานคนไกลบ้านครับเบ้าเดสาวก้อยครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ